สวัสดีครับนะครับพี่ๆที่ติดตามผลงานของทางวิราชออริโอนะครับสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ BM นะครับ E90 นะครับนะฮะตอนนี้เราจะติดตั้งในส่วนของจอระบบ Android เพราะว่าตอนนี้เป็นจอที่มีกระแสมาแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของระบบที่เป็น Android นะครับแล้วก็เป็นงานบิ้วนะครับติดตั้งลงในรถ BM คันนี้นะครับการใช้งานก็ถือว่าลงตัวครับไม่ว่าการเล่น DVD นะครับหรือว่าการใช้งานการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆการเล่นหนังผ่าน USB ทำได้เนี่ยมันจบที่ตัวจออยู่แล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นจอ8นิ้วนะครับ Android นะครับแล้วก็มาบิ้วลงใน BM คันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูงานติดตั้งกันดีกว่านะครับว่าหลังจากติดตั้งลงใน BM คันนี้แล้วหน้าตาเป็นแบบไหนครับผมเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นจอ Android 8นิ้วนะครับถูกติดตั้งลงในรถ BM นะครับตัวนี้เลยนะครับเล่นเพลงเล่นหนังอะไรได้หมดนะครับก็ผ่าน USB นะครับเหมือนตัวจอทั่วไปนะครับนี่เลยนะฮะโหลดแอปพลิเคชันออนไลน์ได้หมดลงตัวนะครับสวยงามไม่บังทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยนะครับถูกติดตั้งลงในรถ BM คันนี้นะครับส่วนตัวสายแผ่นเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเราจะย้ายตำแหน่งไปไว้ตรงด้านล่างนะครับตรงบริเวณใต้เก๊ะนะครับส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่จะใส่แผ่นเล่นได้นะครับสามารถเล่นไฟหนังผ่าน USB ทำได้นะครับแล้วเปิดเกตออกมานะครับก็ยังมีสาย USB นะครับเส้นนี้นะครับใส่เพลงใส่หนังมาเล่นได้เลยนะครับนี่เลยนะครับมีเพลงกันนะนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของการฟังเพลงนะครับโดยผ่าน USB ทำได้นะครับนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกเพลงได้นะครับดูเพลย์ลิสต์ดูอัลบั้มต่างๆนะครับดูศิลปินพวกนี้มันแยกได้หมดนะครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะออกมาใช้งานแอปพลิเคชันตรงส่วนอื่นได้นะครับรวมถึงแผนที่นำทางต่างๆไม่ว่าเป็นสายจิกหรือว่าแผนที่นำทางตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้หมดนะครับแล้วตอนนี้เราสามารถเช็คพวก OBD นะครับเราใช้ระบบมิลเลอร์ได้หมดนะครับตรงส่วนนี้โหลดแอปผ่านเทสโตนะครับใช้ Google Map นะครับอันนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับจากฮอตสปอตมือถือผมเองนะครับตรงส่วนนี เนี่ยครับมาอยู่ตรงจุดละเห็นไหมครับที่มิราดนะครับเห็นไหมฮะกดแบ็กออกนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ครบนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเสริมมาใช้งานต่างๆได้นะครับตรงส่วนนี้แอปที่เราลงไว้ก็อยู่นี้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับลองดูแอปตัวนี้อันนี้เป็นไว้พวกไอคอนเน็กกับมือถือนะครับตัวส่วนนี้อัปเดตทีหลังก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นจอที่ลงตัวนะครับเพราะว่าระบบ Android เนี่ยกำลังมาแรงอยู่แล้วครับในปัจจุบันนี้นะครับก็คือจอ Android ก็จะเข้ามามีบทบาทในรถยนต์มากขึ้นนะครับรวมถึงรุ่นต่างๆที่จะใส่เป็นอินเทอร์เฟซ Android ด้วยนะครับเพราะว่ารองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็สมูทไม่ว่าเป็นไฟล์หนังไฟล์เพลงต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนรวมถึงระบบ OBD ต่างๆที่จะดูสถานะของเครื่องยนต์เช่นรอบเครื่องความร้อนหรือว่าพลังงานของแบตเตอรี่ยนต่างๆอย่างตัวส่วนเนี้ยลูกค้าสามารถดูได้ผ่านตัวหน้าจอของตัวระบบ Android ได้เลยนะครับโดยคอนเนคกับตัว OBD ที่เป็น Wi-Fi ท่านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจอที่ตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมการใช้งานมากๆในปัจจุบันนะครับรวมถึงอินเทอร์เฟซที่เป็น Android ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่มิราดนะครับออดิโอสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับหรือเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเบอร์081ครับ734-8370นะครับติดต่อได้เลยนะครับยินดีให้บริการเต็มที่นะครับผมมีทีมงานแล้วก็ทีมช่างที่ได้มาตรฐานนะครับคอยบริการนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ